สวัสดีค่ะนักศึกษาตอนนี้เราก็มาถึงส่วนที่2ของบทที่1นะคะบทที่1ของเราก็คือเรื่องของ Product Service Concept Development นะคะแล้วก็ New Product Generation นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวสินค้าและบริการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ความจำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะพาร์ทที่1ที่เราว่ากันไปนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของ Product ใช่ไหมคะตัว product นะคะ product ที่ภาษาไทยบางทีเราก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์เนาะผลิตภัณฑ์บางทีเราก็เรียกว่าสินค้านะคะบางทีเราก็ใช้สลับสับกันไปสับกันมานะคะความหมายภาษาอังกฤษก็เป็นความหมายเดียวกันนะคะซึ่งหมายถึงสิ่งที่ผู้ผลิตนะคะหรือผู้ขายผลิตออกมานะคะแล้วก็มีคนซื้อนะคะมีจ่ายคนจ่ายเงินซื้อแล้วก็ส่วนที่เป็น product เนี่ยลักษณะที่สำคัญก็คือมันต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะจับต้องได้หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า tangible จำได้ใช่ไหมคะ tangible คือจับต้องได้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัว service นะคะ service เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็น output ของผู้ผลิตเช่นเดียวกันนะคะแต่ตัว service เนี่ยนะมันจะต้องเป็น activity นะคะ activity หรือกิจกรรมนะคะที่ผู้ผลิตหรือผู้ส่งมอบเนี่ยปฏิบัติร่วมกันกับลูกค้านะคะปฏิบัติให้ลูกค้าหรือปฏิบัติร่วมกันกับลูกค้านะคะตัวเซอร์วิสเนี่ยเป็นสิ่งที่สัมผัสได้สัมผัสได้นะรู้สึกได้รู้สึกได้ละกันแต่จับต้องไม่ได้นะคะจับต้องไม่ได้นะจับต้องไม่ได้นะคะเขาเรียกว่า intangible นะคะนะคะรู้สึกได้สัมผัสด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยใจได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่จับต้องไม่ได้นะคะจับต้องไม่ได้อันนี้ก็คือเรื่องของ service ซึ่งจริงๆแล้วบางทีเนี่ยมันก็ผูกพันอยู่ด้วยกันนะคะคำว่า product กับ service เนี่ยบางทีเนี่ยคำว่า product ก็หมายความรวมถึง service ด้วยนะคะในบางกิจกรรมนะคะทีนี้บทที่แล้วเราก็มาคุยกันถึงเรื่องของ product concept นะคะ product concept นะแล้วเราก็ซ้อมเขียน product concept กันไปแล้วนะคะ product concept มันเป็น statement นะคะเป็น statement หรือข้อความสั้นๆนะคะมีไม่กี่ประโยคนะคะที่อธิบายให้เราทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างมีคุณลักษณะที่สำคัญหรือโดดเด่นอย่างไรนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของตัว product concept นะคะซึ่งจริงๆแล้ว product concept เนี่ยนะจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้เรามาพูดถึงพาร์ทที่2นะคะของบทที่1กันนะคะก็คือจะเป็นภาคต่อของที่เราว่ากันไปแล้วนี่นะคะขึ้นต้นมาเราก็มาคุยกันถึงเรื่องของ product composition หรือส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นะคะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือสินค้านะคะตัวส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือสินค้านี้นะคะแน่นอนนะคะเรากำลังพูดถึงส่วนที่มันจับต้องได้นะคะสิ่งที่จับต้องได้ output ขององค์กรที่จับต้องได้ขายได้นะคะมีคนซื้อนะคะเอาเงินมาให้นะคะประมาณนั้นนะคะทีนี้ตัว product composition เขาแบ่งออกหลักๆเนี่ยเป็น5ส่วนนะคะเป็น5ส่วนแยกตัว product ออกมาเป็น5ส่วนเลยนะคะบางตำราก็แยก3ส่วนเนาะแต่ว่าองค์ประกอบหลักๆมันก็จะเหมือนกันนะคะส่วนแรกนะคะเรามาดูถึงเรื่องของ core product นะคะซึ่งหมายถึงสิ่งที่เอาไปใช้ประโยชน์จริงของตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายคร่าวๆก่อนเนาะส่วนที่2นะคะเป็นส่วนที่มันเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกนะคะอันนี้จะมีคำเรียกภาษาอังกฤษได้หลายคำนะคะแล้วแต่ตำรานะคะไปเอาตำราอันไหนมานะคะแต่ว่าความหมายนั้นมันก็ความหมายเดียวกันนะคะตัวผลิตภัณฑ์พื้นฐานนะคะก็คือรูปลักษณ์ทางกายภาพของตัวสินค้านั้นนะคะเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเนาะรูปลักษณ์ทางกายภาพนะคะส่วนที่3นี้ก็คือผลิตภัณฑ์คาดหวังเรา expected product เป็น expected product นะคะหรือสิ่งที่เราคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะทำอะไรให้เราได้บ้างนะคะนอกจากส่วนที่เป็นประโยชน์หลักนะคะนอกจากส่วนที่เป็นลักษณะทางกายภาพที่เรามองเห็นนะคะเราคาดหวังว่ามันจะทำอะไรให้เราได้อีกนะคะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะส่วนที่4เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์เสริมหรือบางตำราเรียกว่าผลิตภัณฑ์ควบนะคะภาษาอังกฤษมีคำเดียวนะคะคือ augmented productaugmented product เนี่ยก็คือประโยชน์ที่นอกเหนือจากไอ้3อันข้างบนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เสริมให้นะคะได้แก่การให้บริการการรับประกันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนที่5ก็คือ potential ของตัว product ว่ามันจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นอะไรได้บ้างนะคะถามว่า product 1ตัวนะสิ่งที่เราจับต้องได้1ตัวมันจำเป็นที่จะต้องมี composition หมดครบหมดท
ทุก5ส่วนนี้หรือเปล่านะคะบางโปรดักต์มันก็อาจจะไหม้ก็ได้นะคะโดยเฉพาะอันสุดท้ายเนี่ยนะคะข้อ5เนี่ยบางโปรดักต์มันอาจจะพัฒนายังพัฒนาไม่ได้หรือยังไปไม่ถึงนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นเลเวลตามคอตเลอร์นะคะคอตเลอร์นี่ก็เป็นปรมาจารย์ทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะคะก็แบ่ง5เลเวลเหมือนกันนะคะ5เลเวลเหมือนกันโอเคเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอะไรมาให้ดูนะคะยาสีฟันค่ะยาสีฟันนะคะด้านบนช่องบนเนี่ยนะคะก็คือระดับของผลิตภัณฑ์ที่แยกตามแยกส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product composition product composition แล้วกันนะproduct composition นะคะก็จะมี5เรื่องใช่ไหมคะ1 2 3องค์ประกอบ5ส่วนนะคะ4แล้วก็5นะคะทีนี้ช่องถัดมานะคะจะเป็นคำอธิบายนะคะคำอธิบายนะคะ core product หมายถึงประโยชน์หลักนะคะประโยชน์หลักจำไว้ประโยชน์หลักนะคะส่วนรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือ formal productหรือ basic product หรือ generic product คำเดียวกันหมดเลยนะคะความหมายเดียวกันหมดเลยนะคะคือลักษณะทางกายภาพหรือรูปลักษณ์ภายนอกนะคะมีอะไรบ้างนะคะรูปร่างหีบห่อตรานะคะหรือแม้กระทั่งระดับคุณภาพนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะ composition อันที่3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังหรือ expected product ก็คือประโยชน์ที่เราคาดว่าเราจะได้จากสิ่งนั้นนะคะหลายๆอย่างได้แก่พวกประสิทธิภาพประโยชน์ราคาโปรโมชั่นต่างๆนะคะส่วนองค์ประกอบที่3คือผลิตภัณฑ์ควบเนี่ยประโยชน์ที่นอกเหนือจากประโยชน์หลักเช่นการให้บริการอื่นๆการรับประกันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนที่5นะคะคือศักยภาพของ product หรือตัว potential product คือสิ่งที่มันจะสามารถพัฒนาขึ้นไปต่อได้นะคะทีนี้ถ้าเรายกตัวอย่างเป็นยาสีฟันนะคะยาสีฟันคอโปรดักต์ของยาสีฟันก็คือทำความสะอาดฟันนะคะทำความสะอาดฟันอันนี้คือประโยชน์หลักที่ยาสีฟันต้องทำได้นะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนต้องทำได้หมดนะคะคือการใช้ทำความสะอาดฟันนะคะนี่รูปลักษณ์ภายนอกยาสีฟันแต่ละยี่ห้อก็จะมีรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลอดนะคะเป็นหลอดนะคะมีเรื่องของหีบห่อเข้ามาเกี่ยวข้องบรรจุกล่องนะคะนำเสนอในกระบันจุกล่องเนื้อครีมอาจจะเป็นสีขาวสีใสหรือว่าเป็นสีต่างๆนะคะแล้วแต่ตัวของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะแล้วแต่ยี่ห้อว่าเป็นแบบไหนนะคะส่วนผลิตภัณฑ์คาดหวังเนี่ยนะคะเราคาดหวังอะไรจากตัวผลิตภัณฑ์นี้นะคะยาสีฟันนอกเหนือจากการทำความสะอาดเราก็มันอาจจะทำให้เราฟันขาวขึ้นนะบางยี่ห้อก็จะโฆษณาว่าทำให้ฟันขาวนะคะแปรงแล้วเย็นสดชื่นนะคะระงับกลิ่นปากอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังจากตัวยาสีฟันใช่ไหมคะส่วนผลิตภัณฑ์ควบนะคะก็อาจจะได้แก่ยาสีฟันมันไม่มีการรับประกันเนาะแต่มันมีการรับรองมาตรฐานได้นะคะอาจจะได้รับรองมาตรฐานอย.หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าสินค้านั้นๆจำเป็นที่จะต้องมีการรับรองตรามาตรฐานหรือไม่นะคะตัวศักยภาพของผลิตภัณฑ์นี้ยาสีฟันมันสามารถจะพัฒนาอะไรต่อได้อีกนะคะผสมยาระงับกลิ่นปากนะคะหอมสดชื่นไป24ชั่วโมงเลยประมาณนั้นนะคะเป็นรสเปปเปอร์มินต์นะคะหรืออาจจะมีลักษณะของยาสีฟันสำหรับเด็กอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการแยกแยะตัวผลิตภัณฑ์ออกเป็นส่วนต่างๆนะคะซึ่งทั่วๆไปก็จะแบ่งออกได้เป็น5ส่วนตามนี้นะคะทีนี้เด็กๆลองดูนะคะว่าสามารถที่จะแยกส่วน product composition ของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ได้หรือไม่นะคะอันแรกนะคะอาจารย์นำเสนออะไรนาฬิกานะคะสุดหรูนะคะอันที่2เป็นน้ำหอมนะคะอันที่3ก็จะเป็นแอร์นะคะ air condition นะคะเครื่องปรับอากาศนะคะและอันที่4นะคะก็จะเป็นไส้กรอกนะคะเป็นไส้กรอกนะลองดูนะคะว่าท่านสามารถที่จะแยกแยะ product composition ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้หรือไม่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามานำเสนอกันนะคะเราไปต่อก่อนเนาะโอเคทีนี้ถ้าหากว่าเราแยกแยะผลิตภัณฑ์ตามไทป์หรือตามลักษณะการใช้นะคะก็อาจจะแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคก็คือผู้บริโภคทั่วไปเป็นผู้ใช้นะคะและสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งจะมีการใช้โดยระดับอุตสาหกรรมซึ่งเอาไปผลิตต่อนะคะเอาไปผลิตต่อแบบนี้นะคะทีนี้มาดูสินค้าอุปโภคบริโภคหรือเราเรียกว่า consumer goods นะคะ
คำว่า goods กับคำว่า product ในที่นี้ก็ขอให้เข้าใจว่ามันเป็นความหมายเดียวกันนะคะเป็นความหมายเดียวกันกับคำว่า product นะคะนะโอเคค่ะมาดูเรื่องของ consumer goods หรือสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคหรือ consumer goods นี้แบ่งออกได้ตามแรงจูงใจและนิสัยการซื้อออกได้เป็นอีก4ประเภทค่ะนะคะเมื่อกี้แบ่ง type ของ product ก็เป็น2ประเภท2ประเภทคือ consumer goods นะคะสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งผู้ซื้อก็คือผู้บริโภคทั่วไปนะคะซื้อไปใช้นะคะกับอีกประเภทนึงเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหรือ industrial goods นะคะซึ่งผู้ผลิตเขาจะซื้อไปใช้ต่อนะคะเอาไปผลิตต่อหรือเอาไปทำอะไรต่างๆนานาต่อไปนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูตัว consumer goods หรือไอ้ที่ผู้ใช้เนี่ยก็คือมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปซื้อไปใช้งานเองเนี่ยนะคะแบ่งออกได้เป็น4ประเภทนะคะแบ่งตามอะไรแบ่งตามแรงจูงใจแล้วก็นิสัยการซื้อนะคะแบ่งตามแรงจูงใจและนิสัยการซื้อแบ่งออกได้เป็น4แบบนะคะสินค้าสะดวกซื้อ convenience goods convenient products หรือ convenient goods นะคะสินค้าเลือกซื้อ shopping products หรือ shopping goods นะคะสินค้าเจาะจงซื้อนะคะเจาะจงตั้งใจซื้อเลยนะคะ specialty goods หรือ specialty products นะคะสินค้าที่ไม่ได้ตั้งใจแสวงหานะคะไม่ตั้งใจจะซื้อนะคะ unsought products นะคะ unsought productsนะคะอันนี้ก็คือ4ประเภทของตัว consumer goods หรือ consumer product นะคะเรามาดูรายละเอียดสักนิดน้อยนะคะลักษณะของสินค้าที่เป็น convenient goods หรือ convenient product นั้นนะคะคำว่าสะดวกซื้อมันปะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นของที่ราคาไม่สูงนะคะเวลาซื้อไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องตัดสินใจนานนะคะอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะขนมหวานนะคะขนมหวานแคนดี้นะคะพวกโซดานะคะพวกหนังสือพิมพ์นมนะคะกล้องถ่ายรูปนะคะกล้องถ่ายรูปอันนี้เขายกตัวอย่างเป็นกล้องถ่ายรูปที่แบบ disposable ก็คือใช้แล้วทิ้งนะคะประมาณนี้นะคะแก๊สโซลีนนะคะแก๊สโซลีนก็คือพวกน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะพวกนี้เป็น convenient goods นะคะ convenient goods เวลาซื้อไม่ต้องตัดสินใจเยอะนะคะราคามันก็ไม่ได้สูงมากมายอะไรนะคะอีกแบบนึงจะเป็นสินค้าที่เปรียบเทียบซื้อนะคะราคามันมักจะปานกลางนะคะยกตัวอย่างเช่นซื้อรถนะคะต้องเปรียบเทียบเลือกหน่อยอันนี้ก็บางอันมันก็ไม่ได้ราคาปานกลางนะบางอันก็ราคาสูงมากนะคะเฟอร์นิเจอร์บ้านนะคะพวกนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้สูงมากมายจนกระทั่งจับต้องไม่ได้นะคะพวกคอมพิวเตอร์พวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะพวกนี้นะคะจะเป็นสินค้าเปรียบเทียบซื้อซึ่งกว่าเราจะซื้อได้เราก็ต้องคิดนะคะแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องของราคาเปรียบเทียบคุณสมบัติเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นนะคะก่อนที่จะซื้อนะคะอันนี้แบบที่1สะดวกซื้อแบบที่2เปรียบเทียบซื้อแบบที่3ค่ะเจาะจงซื้อค่ะเจาะจงซื้อตั้งใจซื้อมันมีความโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะสินค้าประเภทนี้มันมักจะเป็นสินค้าแบรนด์เนมนะคะเราคำนึงถึงภาพลักษณ์ของมันมากกว่าราคานะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีกำลังซื้อเนี่ยกลุ่มนี้นะคะก็จะมีไม่มากแต่ว่ามีกำลังซื้อสูงนะคะมีลักษณะของแบรนด์ loyalty อะไรบ้างนะคะนาฬิกามาต้อง Rolex ต้อง Patek Philippe อะไรประมาณนี้รถต้องเป็น Ferrari อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้จะเป็น specialty goods นะคะหรือสินค้าที่เจาะจงตั้งใจซื้อนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะส่วนประเภทที่4ของ consumer goods หรือ consumer product ก็คือสินค้าที่เราไม่ได้แสวงซื้อนะคะที่เรียกว่า unsought goods หรือ unsought product นะคะสินค้าประเภทนี้ก็ได้แก่สินค้าใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะยังไม่เป็นที่รู้จักหรือตอนนี้ยังไม่เป็นที่ต้องการของเราเรายังไม่ได้ต้องการเลยนะคะเพราะฉะนั้นการขายมันจะต้องใช้ความพยายามค่อนข้างสูงนะคะในการขายให้ได้นะคะเพราะลูกค้ายังไม่รู้จักลูกค้ายังไม่ต้องการมันนะคะอาจจะเป็นเรื่องของ ห่วงซุยนะคะจะฝังเราที่ไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะinsurance หรือการประกันต่างๆนะคะ long term health care นะคะเราอาจจะไม่คิดถึงมันตอนนี้แต่พออายุมากขึ้นต้องคิดแล้วนะคะอายุมากไปคิดก็ยังคิดไม่ทันนะคะพวกนี้ต้องคิดก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของ unsought goods นะคะหรืออาจจะเป็นสินค้าที่ออกใหม่ลูกค้ายังไม่รู้เลยว่าสินค้านี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะคะมันก็อาจจะต้องใช้พลังงานในการพยายามจะขายมากกว่าปกตินะคะอันนี้ก็อธิบายเล็กน้อยเพิ่มเติมในเรื่องของประเภทของ consumer goods นะคะส่วนสินค้าที่เป็น industrial goods นะคะสินค้าอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรม
นะเราจะไม่เน้นเท่าไหร่นะคะในบทเรียนของเรานี้นะคะแต่ก็ให้รู้จักไว้นะคะอันแรกของสินค้าอุตสาหกรรมก็คือพวกที่เป็นวัตถุดิบชิ้นส่วนประกอบ material parts วัตถุดิบก็ได้แก่ถ้าท่านเป็นโรงงานทําเส้นหมี่เส้นหมี่ทําเส้นหมี่วัตถุดิบของท่านคืออะไรคะวัตถุดิบของท่านคือแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้านะคะเส้นหมี่เส้นหมี่ไม่ใช่บะหมี่นะถ้าบะหมี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงนะคะวัสดุชิ้นส่วนประกอบในการผลิตพวก manufacturing materials และ parts ต่างๆนะคะของพวกเครื่องจักรหรือพวกวัสดุประกอบนะคะที่จะใช้ประกอบกันเพื่อจะผลิตตัวสินค้าขึ้นมานะคะสินค้าประเภททุนนะคะสินค้าประเภททุนก็คืออีกลักษณะหนึ่งของพวกสินค้าอุตสาหกรรมได้แก่พวกเครื่องจักรนะคะพวกสินค้า installation เป็นพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ประกอบนะคะ accessory equipment ต่างๆนะคะอันสุดท้ายนะคะของกลุ่ม industrial goods นั่นก็คือวัสดุสิ้นเปลืองและการบริการนะคะวัสดุสิ้นเปลืองก็ได้แก่พวกกระดาษทิชชู่นะคะน้ำมันอะไรประมาณนี้นะคะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะการบริการหรือเซอร์วิสบางอย่างเนี่ยนะทางอุตสาหกรรมก็จำเป็นที่จะต้องซื้อบริการจากบริษัทอื่นนะคะเช่นลักษณะของการกำจัดแมลงนะคะลักษณะของการเข้ามาทำ preventive maintenance ตัวเครื่องจักรอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการบริการซึ่งเป็นเรื่องลักษณะของทางอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมซึ่งในบทเรียนนี้เราจะไม่ได้พูดถึงมันมากนักนะคะแต่ให้รู้ไว้ก่อนเนาะโอเคนะคะทีนี้เรามาถึงเรื่องของสาเหตุที่ทำไมเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเพราะว่าบทนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะคะอะไรเป็นเหตุให้เราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตที่สั้นลงนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของ product life cycle นะคะหรือว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหลายรายการมันออกมาแล้วมันก็ตายไปเร็วนะคะแต่บางผลิตภัณฑ์ก็อยู่ยั่งยืนยงนะคะสามารถจะมีเชลฟ์ไลฟ์อยู่ได้นานนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของปัญหาว่าสินค้านั้นมันเอาท์นะคะเขาเรียกว่ามันเอาท์มันหมดอายุไปแล้วนะคะต้องหาของใหม่ขึ้นมานะคะอย่างที่สองนะคะอะไรนะคะคู่แข่งมากขึ้นนะคะคู่แข่งมากขึ้นท่านทำสินค้าเดิมแต่ว่าคู่แข่งมากขึ้นนะคะmarket share หรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดท่านอาจจะลดลงเพราะว่าคู่แข่งเข้ามามากขึ้นนะคะอันนั้นก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท่านจะต้องพยายามหาสินค้าตัวใหม่เข้ามานะคะอะไรอีกผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่นะคะสินค้าผลิตออกมามันอาจจะตกเทรนด์หรือว่าตกเทคโนโลยีไปแล้วนะคะจำเป็นที่จะต้องมีของใหม่นะคะเข้ามาเสริมนะคะเรื่องของการพัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะอะไรอีกการเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคนะคะก็เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดความอยากที่จะซื้อมากขึ้นนะคะเพื่อผลกำไรขององค์กรนั่นแหละนะคะอีกอันนึงคือลดความจำกัดทางด้านฤดูกาลของผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมันเป็นเฉพาะกิจนะคะเป็นชกเฉพาะกิจนะคะเช่นผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเนี่ยมันraw materialมันจะมีเฉพาะบางเวลาเท่านั้นพวกสินค้าอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะดังนั้นมันจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะลดข้อจำกัดเหล่านี้นะคะก็จะเกิดไอเดียในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเพื่อทำให้สามารถใช้ตัว raw material ในช่วงเวลานั้นๆได้อย่างคุ้มค่านะคะต่อไปก็คือความต้องการผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนะคะของต่างประเทศเข้ามาของในเมืองไทยนะคะก็พยายามที่จะพัฒนาเรียนแบบอะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นนะคะส่วนสุดท้ายก็คือลักษณะของร้านค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมันก็ต้องการสินค้าเข้าไปมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่ๆก็จะเป็นเหตุของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ประมาณนี้นะคะส่วนสุดท้ายมีเรื่องของข้อกำหนดของข้อกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้นะคะไขมันทรานส์ถ้าท่านยังจำได้นะคะซึ่งปกติไขมันทรานส์นี้มันเป็นไขมันชนิดนึงที่เราใช้ผลิตพวกสินค้าเบเกอรี่นะคะแล้วก็ใช้กันมานานแล้วนะคะต่อมาเราก็พบว่าไขมันทรานส์นี้มีความเป็นโทษมากกว่าความเป็นคุณนะคะก็เกิดข้อจำกัดทางด้านกฎหมายออกกฎหมายมาห้ามใช้ไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้งหลายทั้งปวงนะคะจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน
องค์ประกอบในตัวผลิตภัณฑ์นะคะก็เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ขึ้นมาโดยไม่ใช้ไขมันทรานส์นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราซื้อขายกินอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่มีไขมันทรานส์กันแล้วนะคะก็จะเป็นผลมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะในช่วงเวลาดังกล่าวต่อไปนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เหตุหนึ่งที่ทำให้ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือเรื่องของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มันสั้นนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นมันจะเอาท์แล้วนะคะจะหมดอายุแล้วนะคะทีนี้จริงๆแล้วเครื่องมือที่เราใช้วิเคราะห์สถานการณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในลักษณะแบบไหนนะคะมีอาการเป็นอย่างไรนะคะมีสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะมันสามารถที่จะไปต่อได้ไหมหรือมันต้องการออกซิเจนหรือมันต้องการความช่วยเหลือหรือมันต้องการการกำจัดออกไปจากวงจรของผลิตภัณฑ์นะคะเรามีเครื่องมือ2ตัวค่ะจริงๆมีเครื่องมือ2ตัวที่ใช้วิเคราะห์สภาพของผลิตภัณฑ์ได้นะคะเครื่องมือตัวที่1ก็คือ PLC นะคะหรือ Product Life Cycle ที่เขาเรียกว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ก็คือนำผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมาวิเคราะห์ในลักษณะของเกิดแก่เจ็บตายนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเกิดนะคะจนกระทั่งมันหมดอายุไปนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงอายุไหนนะคะเวลาที่เราวิเคราะห์ตัว product life cycle นะคะจะสังเกตเห็นว่าแกนของกราฟจะมี2แกนนะคะแกน1คือยอดขายนะคะตรงนี้นะคะยอดขายนะคะแกนที่2คือช่วงเวลานะคะยอดขายกับช่วงเวลานะคะยอดขายกับช่วงเวลานะแล้วเราก็ดูเส้นสีฟ้าค่ะเส้นสีฟ้าคือยอดขายนะคะเส้นสีแดงคือ profit หรือกำไรนะคะเราจะพบว่าเขาแบ่งตัววงจรผลิตภัณฑ์ออกเป็น4ช่วงหลักๆนะคะก็คือช่วงที่นำเข้าสู่ตลาดหรือ introduction นะคะช่วงที่1เพิ่งเข้าสู่ตลาดใหม่ๆนะคะช่วงที่2ผลิตภัณฑ์นั้นเริ่มมีการเติบโตจะเห็นว่ายอดขายเพิ่มขึ้นนะคะแบบ exponential ทีเดียวนะคะกราฟขึ้นชันมากนะคะเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่ช่วงที่เรียกว่าอิ่มตัวหรือ maturity stage นะคะคือยอดขายเริ่มนิ่งนะยอดขายเริ่มนิ่งนะคะเสร็จแล้วในที่สุดมันก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาหนึ่งคือ decline stage คือเริ่มยอดขายเริ่มตกลดลงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของ PLC หรือ product life cycleซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เราเน้นในบทเรียนนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนอกจาก product life cycle แล้วนะคะมันมีเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งเอาไว้ใช้วิเคราะห์สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันนะคะเครื่องมือนั้นเรียกว่า BCG matrix นะคะหรือเรียกเต็มๆว่า Boston Consulting Group matrix นะคะ BCG เรียกง่ายๆว่า BCG นะคะ BCG เนี่ยจะมอง product ใน2แกนเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละแกนกันกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนาะแกนที่1 นะคะดูอัตราการเติบโตใช้คำว่าอัตราการเติบโต growth rate ของ market อัตราการเติบโตของตลาดนะคะตั้งแต่ต่ำไปหาสูงนะคะอีกแกนหนึ่งดูอะไร relative market share นะคะส่วนแบ่งตลาดสัมพัทส่วนแบ่งตลาดสัมผัสนะคะสัมผัสด้วยนะคะสัมผัสเพราะฉะนั้นตัวส่วนแบ่งตลาดสัมผัสนี้มันจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากแกนปกตินะคะคือด้านนี้นะคะจะสูงปกติตรงนี้จะต่ำใช่ไหมด้านนี้จะสูงส่วนแบ่งตลาดจะสูงด้านนี้ส่วนแบ่งตลาดจะต่ำนะคะส่วนแบ่งตลาดจะต่ำลักษณะของ BCG ก็จะแตกต่างจาก PLC นะคะทีนี้ลองมาดูถ้าเป็นลักษณะของ product life cycle นะคะก็จะมีเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะคะช่วงที่1เป็น introduction เพิ่งเข้าสู่ตลาดช่วงที่2เป็นช่วงที่ growth นะคะช่วงที่3เป็น maturity คือคอดยอดขายเริ่มนิ่งและช่วงที่4นะคะยอดขายตกนะคะเช่นเดียวกันพอยอดขายตกกำไรมันก็ลงนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ PLC นะคะ PLC product life cycle นะคะแต่ถ้าเป็น BCG นะคะเราดู market growth rate อัตราเร็วของการเติบโตอัตราการเติบโตของตลาดนะคะอัตราการเติบโตของตลาดนะคะอยู่ในแกนด้านนี้นะคะแล้วก็ relative market share หรือว่า
ส่วนแบ่งตลาดสัมผัสก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะแต่จริงๆแล้วส่วนที่มันสูงก็คือด้านนี้นะคะ high ด้านนี้ low นะคะทีนี้เวลาเขาแบ่ง BCG เนี่ยนะคะถ้าหากว่าสินค้านั้นนะคะสินค้านั้นอยู่ในช่วงที่เป็น the star นะคะท่านจะเห็นว่า the star เนี่ยนะคะ market growth rate สูงนะคะสูงเห็นไหม high นะคะ high อัตราการเติบโตสูงนะคะในขณะเดียวกันนะ relative market share หรือว่าสัดส่วนสัมผัสนะคะของส่วนแบ่งตลาดก็สูงด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเดอะสตาร์นะคะกำลังพุ่งขึ้นทะยานสู่ท้องฟ้านะทะยานสู่ท้องฟ้าถ้าเราเปรียบเทียบกับ PLC เนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นนะคะหรือจะเป็นช่วงโกรทนะคะช่วงโกรทส่วนที่2นะคะที่น่าสนใจอันนี้ตัวที่1เนาะหายทั้งคู่เลยค่ะทั้งอัตราการเติบโตของตลาดแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดนะคะถ้าเรามาดูว่าอัตราการเติบโตมันเริ่มต่ำนะคะเริ่มต่ำแต่ในขณะเดียวกัน market share มันก็ยังสูงอยู่นะคะอันนี้จะเป็นวัวนมนะคะหรือคาววัวนมนะคะกำลังรีดนมรีดนมรีดนมนะคะเอานมไปขายนะคะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ PLC มันก็จะอยู่ในช่วงที่เป็น maturity stage คือ product เนี่ยกำลังถึงจุดอิ่มตัวแต่ก็เป็นช่วงที่เราได้กำไรนะคะจากผลิตภัณฑ์นี้สูงสุดนะคะถ้าเราดูใน PLC เนาะทีนี้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัวที่มันนอนเป็นหมาน้อยนอนเนี่ยนะเขาเรียกว่ามันเป็นด็อก the dog นะคะ the dog เนี่ย market share ก็ต่ำนะคะ market share ก็ต่ำ market growth rate ก็ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับ PLC มันอยู่ในช่วงที่เป็น decline stage ก็คือยอดขายตกแล้วนะคะยอดขายตกแล้วนะคะเราจะเห็นไอ้ตัวที่มันอยู่ใน question mark เนี่ยค่ะก็คือmarket share ยังต่ำแต่มันมี growth rate ที่สูงนะคะก็คือตัวเนี้ยมันสามารถที่จะลองมาดูซิมันมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้มันกลายเป็นตัวนี้ได้ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น the dog เนี่ยต้องดูแล้วว่าจะทำยังไงกับมันต่อนะคะจะดึงมันออกจากตลาดหรือจะนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาตัวใหม่ขึ้นมานะคะแต่ตัวที่มันอยู่ใน question mark เนี่ยก็ต้องดูว่าเอ๊ะจะผลักดันอย่างไรให้มันไปเป็น the star ได้นั่น strategy หรือว่ากลยุทธ์ต่างๆที่เราผลักใส่เข้าไปในตัวสินค้านี้มันจะแตกต่างกันนะคะความแตกต่างของ PLC กับ BCG เนี่ยนอกจากเรื่องของแกนการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันนะคะแกน x แกน y เนี่ยมันต่างกันนะคะลักษณะของ BCG เนี่ยเราสามารถที่จะวิเคราะห์สินค้าหลายๆตัวได้พร้อมๆกันนะคะอันนี้คือความต่างท่านสามารถจะถ้าบริษัทหรือองค์กรท่านมีสินค้าหลายตัวนะคะท่านสามารถจะเอาแต่ละตัวค่ะมาวิเคราะห์ได้ท่านอาจจะพบว่าสินค้าบางตัวของท่านนะกำลังเป็นเดอะสตาร์สินค้าบางตัวของท่านเป็นคาวอยู่ตอนนี้นะคะสินค้าบางตัวของท่านอยู่ในช่วงที่เป็นเดอะด็อกนะคะและสินค้าบางตัวของท่านอยู่ในช่วงที่ไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีนะคะเป็น question markนะคะวิเคราะห์สินค้าได้หลายๆตัวพร้อมกันแต่ถ้าหากว่าเป็น PLC เนี่ย PLC หรือ Product Life Cycle เนี่ยจะวิเคราะห์สินค้าได้ทีละตัวนะคะทีละตัวดังนั้นก็นี่คือความแตกต่างระหว่าง PLC กับ Boston Consulting Group นะคะเดี๋ยวถ้าท่านเรียนในเรื่องของวิชาการตลาดไปเรื่อยๆท่านอาจจะต้องใช้ทั้ง2อย่างนะคะประกอบกันเวลาที่ท่านวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ก็จะให้พอรู้จักไว้นะคะว่ามีเครื่องมือ2อย่างนะคะแต่ยังไงก็ตามในบทเรียนนี้ก็จะเน้นในเรื่องของตัว PLC ละกันนะคะทีนี้ Product Life Cycle ที่ท่านเห็นนะคะอยู่ในจอเนี่ยนะคะท่านจะเห็นว่าดูมันยาวๆไม่เหมือนเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์เอาให้ดูเลยนะคะเพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้ดูมันมีแค่นี้นะคะมีแค่ตรงนี้นะคะมีแค่ตรงนี้นะคะนะคะเริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อกี้แกนที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ไปตรงนี้นะคะคือช่วงของ product development เนี่ยไม่ได้แสดงให้เห็นนะคะไม่ได้แสดงให้เห็นแต่ถ้าเป็นกราฟรูปนี้ช่วง product development ให้เห็นด้วยนะคะเพราะช่วงที่ท่านกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นผลิตภัณฑ์มันยังไม่เข้าตลาดมันยังไม่เข้าสู่ตลาดเพราะฉะนั้นมันยังไม่มี growth อะไรไม่มีเซลล์ไม่มีการขายเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นการใช้เงินอย่างเดียวนะคะ profit ยังไม่มีนะคะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะลืมมันไปก่อนเนาะลืมมันไปก่อนนะคะอย่าลืมเกิดแก่เจ็บตายนะคะ introduction นะคะ growth นะคะ maturity นะคะ maturity แล้วก็ decline นะคะ decline stage ซึ่งพอถึง decline stage เนี่ยมันจะมีช่วงที่ท่านจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าท่านจะเอายังไงกับตัวผลิตภัณฑ์ดีนะคะเขาเรียกว่า decision point นะคะลองมาดูกลยุทธ์ที่ควรจะทำในแต่ละ stage นะคะในตัวของ product life cycle ช่วงที่เป็น introduction นะ
คะช่วงที่เป็น introduction ก็คือช่วงนี้เนาะช่วงนี้นะคะ introduction นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเป็นครั้งแรกนะคะถ้าสินค้าท่านอยู่ตรงนี้เพิ่งเอาสินค้าเข้าตลาดครั้งแรกเลยสินค้าใหม่กิ๊กนะคะผู้บริโภคยังไม่รู้จักเลยนะคะยังไม่รู้จักสินค้าของท่านเลยนะในกรณีที่เป็นใหม่ใหม่จริงๆอ่ะนะคะดังนั้นท่านต้องมีกิจกรรมทางการตลาดค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักนะคะแล้วก็อยากจะซื้อสินค้าของท่านนะคะการตลาดมานำเลยนะคะการตลาดนำนะคะการตลาดนำมีการส่งเสริมการขายนะคะใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาที่จะดึงดูดใจผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วง introduction โอกาสล้มเหลวมันมีสูงไหมก็มีสูงค่ะถ้าหากว่ามันไม่ได้มีการวางแผนการที่ดีดังนั้นเนี่ยไอ้แผนการเนี่ยนะมันจะต้องวางกันมาก่อนแล้วก่อนที่จะ launch หรือว่าก่อนที่จะออกสินค้าออกไปสู่ตลาดนะคะว่าจะทำอะไรบ้างในแต่ละช่วงนะคะดูว่าสินค้าใหม่ของท่านมันจะไปรอดไหมถ้ามันไปรอดนะคะมันผ่านสเตจนี้ไปได้มันจะต้องชันหัวขึ้นแบบนี้นะคะถ้าทำการตลาดแทบตายนะคะมันก็ยังเงาะแงะเงาะแงะอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้ต้องคิดหนักแล้วค่ะว่าจะเอาอย่างไรกับมันดีนะคะดูเหมือนมันก็จะไปไม่รอดเหมือนกันนะคะนั้นช่วงแรกเนี่ยค่ะเป็นช่วงที่จะต้องทำในเรื่องของการตลาดสูงมากนะคะลงทุนในเรื่องการตลาดค่อนข้างเยอะนะคะช่วง introduction ช่วงที่2คือช่วงที่เป็น growth นะคะเริ่มติดตลาดแล้วผู้บริโภครู้จักแล้วนะคะสินค้าเริ่มขายดีนะคะยอดขายเพิ่มแบบตั้งขึ้นเลยนะคะกราฟตั้งชันนะคะคู่แข่งยังตั้งตัวไม่ติดเนาะคู่แข่งยังไม่มาเนาะถ้าท่านแบบว่าเป็นสินค้าที่แบบว่าเป็นสินค้าใหม่จริงๆนะคะคู่แข่งจะยังตามท่านไม่ทันช่วงนี้ท่านก็จะเอนจอยมากนะคะเพราะโปรฟิตท่านก็จะเยอะนะคะยอดขายท่านก็จะขึ้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรลูกค้าต้องการของท่านท่านต้องเพิ่มปริมาณการผลิตและช่องทางการตลาดนะคะให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคอันนี้น้ำขึ้นต้องรีบตักนะคะท่านต้องรีบหากระบวยหากระบอกหาอะไรต่างๆนานามาตักน้ำให้ทันนะคะเพราะน้ำมันกำลังขึ้นนะคะน้ำกำลังขึ้นนะถ้าท่านผ่านตรงช่วงนี้ไปแล้วท่านจะไม่ได้สบายแบบนี้แล้วนะคะการส่งเสริมการขายเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดก็เป็นสิ่งที่ท่านควรจะทำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่สำคัญก็คือว่าเอ้ยยอดขายมันดีท่านต้องมีปริมาณการผลิตที่เพียงพอมีช่องทางการตลาดที่จะทำให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าได้นะคะในขณะที่ลูกค้ามีความต้องการสูงนะคะการส่งเสริมการขายก็ทำไปเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดนะคะอาจจะไม่ต้องไม่ลงทุนลงแรงมากมายถึงขนาดตอนช่วงที่เป็นอินโทรใหม่ๆนะคะพอเข้าสู่ maturity stage นะคะยอดขายมันเริ่มนิ่งท่านเริ่มมีคู่แข่งเข้ามานะคะคู่แข่งมาแล้วนะคะถ้าเป็น iPhone ตอนนี้ Samsung ก็มาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะบริษัทต้องหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และสร้างความแตกต่างให้ได้นะคะถ้าท่านกับคู่แข่งเหมือนกันเป๊ะนะคะลูกค้าก็ไปเปรียบเทียบอะไรล่ะคะลูกค้าก็ไปเปรียบเทียบราคาสิคะใช่ไหมการขยายการผลิตนะคะก็ต้องเพิ่มความหลากหลายให้มันมากขึ้นนะคะเน้นส่งเสริมการขายปรับรูปลักษณ์ปรับปัจจุภัณฑ์นะคะปรับนิดๆหน่อยๆ นะคะให้มันต่างนั่นแหละกลยุทธ์การลดราคาอาจจะเอามาใช้ได้นะคะให้สามารถแข่งขันได้นะคะคือราคาถ้ามีคู่แข่งเยอะท่านก็ไม่สามารถจะตั้งราคาให้มันหวือหวามากนักนะคะเพราะว่าคู่แข่งเนี่ยมันจะเป็นตัวกั้นท่านอยู่นะคะตรงช่วงนี้ profit ท่านก็ยังดีอยู่นะคะบริษัทส่วนใหญ่จะพยายามยืดนะคะยืดส่วนที่มันเป็น mature state นี่ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะคะช่วงสุดท้ายซึ่งถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากให้มันเป็นแต่สินค้าส่วนใหญ่มันก็เดินไปถึงตรงนั้นจนได้นะคะยอดขายลดลงมันอาจจะ out of fashion ไปแล้วนะคะเชยไปแล้วนะคะคู่แข่งก็ลดลงนะคะตลาดไม่น่าสนใจแล้วนะคะท่านอาจจะต้องนำไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาลูกค้าที่จงรักภักดีต่อผลิตภัณฑ์ไว้นะคะอาจจะปรับปรุง minor change อะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าหาตลาดใหม่ไปเลยนะคะหาตลาดใหม่เข้าสู่ตลาดใหม่ไปเลยนะคะกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะกำหนดตำแหน่งใหม่ว่าไม่ใช่ตำแหน่งผลิตภัณฑ์เดิมแล้วล่ะนะลูกค้าก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มเดิมก็ได้นะคะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อที่จะรักษา profit เอาไว้ให้ได้นะคะหรืออาจจะนำไปสู่การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเลิกทำผลิตภัณฑ์ตัวนั้นไปเลยแล้วก็ออก product ใหม่ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้ product life cycle ในการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดกลยุทธ์ในช่วงต่างๆของอายุผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์มีวิดีโอให้ดูนะคะเป็นเรื่องของแซมเปิลของ product life cycle นะคะวิดีโอนี้อาจจะเก่านิดนึงนะคะเป็นของปี 2017-2018 นะคะแต่ว่าตัวสินค้านั้นพวกเราก็น่าจะคุ้นชินกันอยู่นะคะมีหลายตัวนะคะ
วิดีโอไม่ได้มีบทพูดอะไรมากนักแล้วก็ตัวสินค้าก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จานไม่ได้มีแปลไว้ให้นะคะแต่เดี๋ยวก็จะเปิดให้ดูนะคะกิจกรรมที่2นะคะคือ exercise ที่2ของพวกเรานะคะจาก product food product ที่เรานำมาทำ product concept ใน exercise ที่1นะคะเอามาลองวิเคราะห์ให้อาจารย์ดูหน่อยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้น product life cycle มันอยู่ในสเตจไหนนะคะ which stage นะคะอยู่ในสเตจไหนแล้วนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4ที่ว่ามานี้นะคะและทำไมเพราะเหตุใดท่านจึงวิเคราะห์ว่าตัวผลิตภัณฑ์นั้นมันอยู่ในสเตจนั้นนะคะข้อ2นะคะเมื่อท่านรู้ว่าผลิตภัณฑ์ของท่านอยู่ในสเตจหรือในช่วงดังกล่าวของ product life cycle ท่านคิดว่าท่านจะมี strategy หรือกลยุทธ์อะไรบ้างนะคะทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นนะคะตอบอาจารย์2ข้อนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิดช่องให้ส่งใน e-learning นะคะอาจารย์ก็จะจบพาร์ทที่2ไว้เท่านี้ก่อนนะคะ